คนแปลงร่างคนนี้ชื่อกวางครับกวางนั้นเคยอ้วนดำจนถูกผู้ชายเรียกว่าปีศาจเธอเกือบตายเพราะยาลดน้ำหนักไปพบกับเธอเลยครับกวางคนแปลงร่างเปลี่ยนที่ทำให้เราอยากผอมคืออะไรคือไปแอบชอบผู้ชายคนนึงด้วยแล้วก็อยากจะเปลี่ยนตัวเองแต่เราขี้เกียจออกกำลังกายเราไปคลินิกหนึ่งแล้วก็ซื้อยาลดน้ำหนักมากินกินจนน้ำหนักลดไปประมาณ10กว่าโลค่ะเหลือ42จาก60ภายนอกของเราดูผอมดูแบบหุ่นเพรียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือข้างในเราไม่โอเคเลยสิ่งที่อันตรายที่สุดคือเดินอยู่ในซอยที่มหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นลมล้มลงไปแล้วไม่ตื่นเพื่อนอุ้มไปโรงพยาบาลหมอก็ปฐมพยาบาลรักษาอะไรก็ตื่นขึ้นมาหลังจากวันนั้นเราก็คุยกับตัวเองเลยว่าเฮ้ยไม่กินข้าวอ่ะมันไม่ไหวแล้วนะถ้าวันไหนไปเดินคนเดียวหรืออยู่คนเดียวในซอยเปลี่ยวๆแล้วเราเกิดเป็นลมขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเราเป็นผู้หญิงคนเดียวตัวคนเดียวเราก็เลยกลับมากินข้าวด้วยผลของยาลดน้ำหนักเลยโยโย นี่คุณทำให้เขาดูแล้วล่ะว่าคุณไม่ได้เพิ่งยาวลดน้ำหนักแต่คุณใช้วิธีอะไรในการลดตอนแรกกวางไปสมัครฟิตเนสค่ะคนที่เข้าไปในฟิตเนสเนี่ยก็จะคิดว่าอยากผอมต้องไปวิ่งเราก็ขึ้นลู่เลยวิ่งจนถึงวันนึงเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออต้องกินคลีนหรือเปล่าแต่กลายเป็นว่าอ้วนขึ้นคือเรากินคลีนจนเครียดเครียดปุ๊บเรายิ่งกินยิ่งกินพลังงานมันมากเกินไปมันก็ไม่แปลกที่คุณจะอ้วนถ้าเพื่อนผู้ชายที่เคยเรียกว่าปีศาจดูอยู่จะบอกเขาว่าเออวันนี้เราเปลี่ยนตัวเองได้แล้วนะคุณได้ทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างหรือยังขอประหยัด3ประการได้ไหมครับที่ทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนค่ะ1ก็คือข้อ1เนี่ยวางถือว่าเรื่องเวลาเป็นเรื่องสำคัญจริงๆแล้วถ้าเราให้ความสำคัญกับอะไรบางอย่างนึงเนี่ยเราจะเอามันไปไว้ในเวลาของเราได้ข้อ2ก็คือเป็นเรื่องของจิตใจคือเราต้องไม่ยอมแพ้ให้กับสิ่งรอบข้างอะไรก็แล้วแต่ที่ถาโถมเข้ามาหรือว่าจะเป็นความคิดลบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้อ3คือความซื่อสัตย์ต่อตัวเองคือถ้าเราบอกว่าวันนี้เราจะออกกำลังกายวันนี้เราจะกินแค่นี้ต้องบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยเนี่ยเราต้องทำให้ได้นะอย่าโกหกหรือว่าอย่าทำให้ตัวเองผิดหวัง